เฮ้ยอีลัสเตอร์ทำภาพแบบนี้ได้ด้วยเหรอทำได้ครับคลิปนี้มีคำตอบตามเลยครับขั้นแรกนะครับให้คุณเอาภาพสิงโตนะครับมาลงในโปรแกรม Illustrator แบบนี้ครับและขั้นต่อมาครับกด Ctrl C Ctrl V ครับ Ctrl C เป็น copy นะครับส่วน Ctrl V เนี่ยเป็นการ paste เอามาแปะให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเลยครับแบบนี้ตอนนี้ก็จะมีภาพ2ภาพซ้อนกันแล้วนะครับทีนี้มากดที่ Image Trace ครับตรงนี้พอกด Image Trace เสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดที่กล่องตัวนี้ฮะ Image Trace Panel ครับกดเลยครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ครับให้ลงมานิดนึงภาพมันก็จะมีสีขาวเยอะมากขึ้นครับปรับลงอีกครับอ่ะประมาณนี้พอครับและก็กด expand ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการ double click ภาพนี้เข้าไปก่อนนะครับและใช้ลูกศรขาวบวกครับไปจิ้มตรงขอบตรงนี้ฮะนี่ตรงขอบนี้นะเอาแค่ขอบนะครับอย่าไปจิ้มด้านในแบบนี้ไม่เอานะและกด control x ครับแล้วก็กด double click ออกมาด้านนอกครับปึ๊บๆแล้วก็ลบพวกนี้ออกให้หมดเลยครับเวกเตอร์พวกนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เรากด Ctrl X แล้วเนี่ย Ctrl X มันเป็นการคัตครับคัตแต่มันเก็บเอาไว้อยู่มันรอที่จะปลดปล่อยออกมาเราจะปลดปล่อยมันออกมาโดยการกด Ctrl F ครับเสร็จแล้วครับให้เราทำการสร้างครับสี่เหลี่ยมสร้างคลุมแบบนี้เลยสร้างสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับแล้วกดชิปครับคลิกก็คือเป็นการคลิกทั้งหมด3ชิ้นนี้ครับเราจะเอา3ชิ้นเนี่ยให้มันรวมกันกลายเป็นชิ้นเดียวครับไปที่ Windows ครับแล้วก็ไปที่ Path Finder เสร็จแล้วมาคลิกที่ไอคอนตัวแรกครับตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Ctrl เลข8ใส่เวกเตอร์ตัวนี้เลยครับ Ctrl เลข8ครับถ้าเป็นเครื่อง Mac กด Command 8นะมันจะเป็นการทำให้ตัวเนี่ยกลายเป็น Compound Part ครับเสร็จแล้วมันจะสามารถที่จะ Keeping Mask ได้นะครับเราทำการ Keeping Mask เลยครับคลิกวัตถุที่1ครับแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่2ครับตรงนี้เป็นการเลือกภาพกับเวกเตอร์นะแล้วเรากดคลิกขวาเลือก Make Keeping Mask กดเลยครับกด Yes ครับนี่ฮะก็จะมีสิงโตโผล่มาตรงนี้ฮะหลังจากนี้แหละครับเป็นขั้นตอนต่อไปที่ห้ามพลาดเด็ดขาดให้เราไปเอาภาพสายฟ้ามาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับแล้วก็แปลงให้เป็นเวกเตอร์แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวครับเสร็จแล้วให้เรามาที่บัตช์ครับโยนเข้าไปเลยครับโยนตัวนี้เข้าไปเลือกเป็นสแกตเตอร์บัตช์ครับแล้วกดโอเคตรงนี้แหละครับที่เราต้องทำการแคปหน้าจอไว้นะครับว่าผมจะปรับเป็นอะไรบ้างนะครับให้ปรับเป็นตามนี้เลยนะตรงนี้อยู่ช่วงประมาณ40ครับให้ปรับไอ้ตรงนี้เป็นแรนดอมให้หมดนะตรงนี้ก็แรนดอมครับแล้วตรงนี้ปรับเป็นช่วง40ครับตรงนี้ปรับเป็นช่วง180ครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นช่วง40เหมือนกันครับแล้วตรงนี้ปรับเป็นช่วง90ครับอันนี้ไม่ต้องปรับครับตรงนี้ปรับมาซ้ายสุดเลยตรงนี้ปรับมาขวาสุดเลยและกดโอเคครับตอนนี้ครับแคปหน้าจอไว้เลยว่าผมปรับเป็นอะไรบ้างนะฮะกดโอเคแล้วปึ๊บมันก็จะมีบัตรตัวนี้ขึ้นมาครับนี่บัตรตัวนี้ขึ้นมาวิธีการใช้งานของมันนะครับให้เราไปคลิกที่บัตรแล้วเราก็มาเลือกเป็น Paint Bud 2แต่ก่อนที่เราจะเลือก Paint Bud 2นะครับให้เรามาคลิกที่สิงโตก่อนคลิกที่สิงโตแล้วเลือก Make Mask ครับ Make Mask ตรงนี้ปึ๊บ1ทีแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกที่สีดำตรงนี้ฮะ1ทีครับผมพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือก Bud ครับตรงนี้ Paint Bud 2แล้วก็มาเลือกตรง Scatter Bud ครับโอเคทีนี้แหละครับจะเป็นความมหัศจรรย์และให้เราทำการลากแบบนี้ครับนี่พอลากแล้วนะครับมันจะขึ้นมาเป็นสายฟ้าแบบแรนดอมแบบนี้ wow. เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการปรับ opacity ตรงนี้ลงไปสัก 50% ครับแล้วก็ถูเพิ่มครับอาจจะปรับตรงโตกนี้ให้มันเหลือ 0.5 ครับเพื่อให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นนะเนี่ยครับแล้วก็ถูไปฮะค่อยลากไปทีละเส้นก็ได้นะเนี่ยตอนนี้เป็นการทำงานในช่องนี้อยู่นะแล้วก็อาจจะปรับ opacity ลงไปอีกครับแล้วก็ถูให้ละเอียดมากขึ้นให้เหมือนกับว่าเป็นเจ้าแห่งผงไผ่เลยอาจจะมาแต่งตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะปรับ opacity ครับเพิ่มเป็น100เลยแล้วก็ความใหญ่ 0.5 ก็ได้เพื่อให้เห็นโครงสร้างของสิงโตเพิ่มขึ้นนะโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการใช้พื้นหลังสีดำครับใช้ rectangle tool ครับแต่ก่อนที่เราจะออกมาทำงานอย่างอื่นนะครับให้เรานะครับมาคลิกตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นมันจะไปทำงานตรงนี้หมดเลยให้เราไปคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็ Rectangle Tool ครับคลุมปุ่มแล้วเลือกสีดำและส่งกลับไปครับด้านหลัง Control Shift บอยไม้ครับถ้าเป็นเครื่อง Mac นะครับกด Command Option บอยไม้ครับนี่ฮะเป็นไงฮะเรียบร้อยแล้วที่เป็นแบบยงใหญ่เส้นแบบเจ้าป่าถ้ารู้สึกว่ามันหนาเกินไปนะเราก็สามารถที่จะลบมันออกได้นะโดยการใช้อย่างลบเลือกเป็นบัตรตัวนี้ตัว
ที่แรนดอมเมื่อกี้ครับมันก็จะออกไปออกไปออกไปสองส่วนก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับสิงโตเจ้าแห่งพงไพรสวยๆแบบนี้เลยนะครับหากถูกใจถูกใจนะครับกด Subscribe และกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ